ครับผมครับผมเป็นไงบ้างครับลุงแชร์ให้ฟังหน่อยเอาแบบที่แตกต่างจากเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ก็เป็นที่ซ้ำนั่นแหละลุงยังไงดีครับไบรท์ไบรท์เนี่ยเป็นคนที่เคยบอกไว้ครั้งนึงนะครับว่าเขาทำอะไรทำจริงทำจริงมุ่งมั่นบางพาร์ทเขาเนี่ยเขาก็มีเธอคนเดียวครับอ๋อหรอลุงเป็นนักจัดวิทยุได้เหมือนจะมันไปจุกเพลงสุดยอดบางพาร์ทก็มีเฟิร์สอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนั้นก็คืออยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเป็นแคสเป็นเยาวชนที่จูงนักเตะลงสนามครับแคสเป็นเยาวชนที่แบบได้จูงมือกับนักเตะโอ้ยซึ่งเขาชอบฝากช่วยกันดูด้วยนะรักกี้เลยนะแต่ให้กับว่าลุงจะได้อารมณ์เอาเลยครับเขาเป็นความแบบสารมากนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาอยากจูงนักบอลที่เขาชื่นชอบคนนี้อยู่มาที่ไทยเลยครับผมต้องการหาเด็กไทยไรไปแคสตอนนั้นไรอายุประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณ11ขวบแล้วจะ11ขวบประมาณนั้นครับผมแต่นี้เรื่องแบบสรีระเขาสูงสูงกว่านักเตะอีกโง่เลยไทยวะผมจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอมาลายตาขนาดนั้นเขาต้องลงทะเบียนก่อนครับผมยังลงทะเบียนมาลายครับยังไงเราก็ชื่นชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่วันนี้ไม่เมื่อวานผมมีเพื่อนสนิทที่มาดูกันแล้วก็เขาก็แปะปองเขาไปอยู่ในแก๊งที่ขึ้นมาเมื่อวานไม่มีอันนี้จำได้อันนี้จำได้ว่าฝังอยู่ในใจกลับไปนอนหลับฝันร้ายเลยมันเดินขึ้นมาแบบนี้สมมติว่านี่คือฝั่งนี้คือเวทีนะครับฝั่งนี้คือผมนั่งอยู่อันนี้คือเพื่อนน้องก้อนแน่เลยมันหัวเราะอย่างไรก็เหอะเป็นแฟนแมนยูหรือจะสู้บียูกับแฟนฮะเข้าใจว่ามันเป็นมุกรีไซเคิลเคสส่งเขียนในแคปชั่นแล้วใช่ไหมฮะแต่ก็นั่นแหละต้องเล่นจังหวะนี้ตุ้งข้อจบเลยก็ไม่รู้จริงจังครับป้ามีอะไรให้ดูนี่ถ่ายรูปคู่แบ็คแคมเลยโอ้โหสุดยอดมากลูกนะดีใจมากครับเขาเหมือนกับฝันจริงๆเหรอคือกำลังจะเล่าว่าถึงแม้ว่าตอนเด็กๆอาจจะอาแทบไม่ผ่านอะไรแต่วันนี้ถ่ายรูปคู่กับแบ็คแฮมแล้วนะครับอาจารย์ถึงมากมายพี่แบ็คล่ะแชร์ให้ฟังหน่อยตอนเด็กๆอุ้ยจริงแล้วตอนนี้พี่ไบร์ทแบบชอบเพลงหลากหลายแนวอันนี้ผมไม่ควรอยู่เลยผมลงไม่ได้ได้นะหรือจะพักได้ได้ทำตัวไม่ถูกกำลังมาเลยกำลังมาตอนนี้ไม่แค่อยากให้พี่เบ็คได้แชร์ให้ฟังว่าแบบเฮ้ยตอนเด็กๆคือเขาแบบฟังดนตรีอะไรยังไงครับตอนเด็กไม่ค่อยน้องใบไม่ค่อยชอบเพล
ว้าวมากเพื่อนสนิทคุณมากมากเลยดูแลดีนะพานกระดูกอัดมือแล้วก็ปล่อยร้อนเลยเอาหรอฟังแบบวิดีโอเฟสอะไรอย่างงี้โอเคไปเปลี่ยนชุดหรือว่ามันไปขี้ลงน่ารักมากก็ปรับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่อายุแล้วแต่ประสบการณ์การฟังเพลงนะน้องเป็ดนี่น้องเป็ดเป็นไงเห็นว่าพี่ไบเป็นสายปีเลยใช่ไหมตั้งแต่เด็กใช่แชร์ให้ฟังหน่อยนะถ้าสปอยสปอยหรอใช่รุ่นนี้นะใช่ปาเป็ดเลยอยากเป็นเป็ดเลยอยากเป็นเป็ดเลยตอนนี้มันจะได้ซื้อของซื้อโรงเรียนบ้านดนตรีใช่ไหมครับผมไม่อยากเรียนบ้านดนตรีนะ